บันทึกลึกลับหลายคนต่างรอคิวเข้ามาพูดคุยกับตาพรานบุญผ่านร่างคนในพิธีไหว้ครูมโนราจนในที่สุดก็มาถึงเวลาของเด็กหญิงคนนี้เด็กคนนี้เคยพูดครูมโนราแล้วก็บนตาพรานให้พอให้เส้นเดียววันนี้ตั้งแต่โน้นให้มาเป็นเดือนเดือนเป็นไรเดือนก็มันสับเอิญพอมาให้มันรุ่งทำพิธีไหว้ครูเนี่ยจะมารำโนราพอชักหวังไม่ให้รำก็มันเจ็บตาคือเราบอกว่าพอให้มาที่เรือบนตาพรานไหมให้มาเพิ่งมาเจ็บมาเดียวที่ว่าไม่ได้รำโนราว่าตาพรานก็คดีก็ตาพรานช่วยดูเรื่อยความศรัทธาไม่เฉพาะที่นี่ทุกท่านที่มีการทำหรืออัญเชิญตาพรานบุญลงร่างทุกที่ก็มีความศรัทธาเชื่อมีความเชื่อว่าพิธีกรรมลงโรงครูหรือพิธีมโนราคือพิธีศักดิ์สิทธิ์สามารถแก้ไขและสามารถรักษาให้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ทางด้านสาธารณสุขนะคะให้การดูแลรักษาโดยทางแพทย์แบบผสมผสานไม่มีการปิดกั้นนะคะให้การยอมรับหมอพื้นบ้านของพรานบุญแต่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเน้นนะคะหลัก3อ2สนะคะอที่1นะคะก็คืออาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะอที่2ก็คือการออกกำลังกายก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันละ30นาทีนะคะอที่3ก็คืออารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ2สอนะคะก็คือไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรานะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆได้นะคะฐานะที่ผมก็เป็นครูอาจารย์มโนราขอให้เข้าใจว่ามโนราคือประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยภาคใต้สืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษมาช่วยลูกช่วยหลานถ้าไม่ดีมันก็หมดแล้วช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยอย่าให้สูญหายอย่างเพลงนาที่ว่าประเพณีคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายรักษาไว้นานไว้ให้ลูกหลานและหนาไม่ช่วยกันแก้ก็มีแต่มรณาโนราหนังตะลุงเคยเรืองรุ่งในปากภาคใต้แต่ปู่ย่าตายายสอนไว้นานนักหนาไว้แสดงในงานเพื่อบริการประชาเนี่ยเป็นคำของคำโบราณที่ตักเตือนเอาไว้ไม่ว่าตาพรานบุญจะมีจริงหรือไม่ก็ตามมีความจริง3สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้1นั้นคือการแสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีอยู่ในจิตใจของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตาม2คือกำลังใจที่ทุกคนได้รับกลับไปและ3คือการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย
หากวันนี้ไม่มีการจัดพิธีไหว้ครูมโนราลูกหลานไทยในวันข้างหน้าอาจไม่รู้เลยว่ามโนราคืออะไรพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ปรากฏการณ์ลึกลับน้ำมนต์ฤาษีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle ChannelYeah!